บันทึกของเชอร์ล็อกโฮมส์เล่มที่6ตอนที่4เรือบรรทุกนักโทษเรื่องราวที่เราจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งเชอร์ล็อกโฮมส์เล่าเรื่องนี้ให้หมอวสันต์เพื่อนรักฟังเขาบอกว่านี่คือคดีพิเศษเกี่ยวกับเรือที่มีชื่อว่า The Gloria Scott และข้อความในกระดาษแผ่นนี้ทำให้ผู้พิพากษาเทรเวอร์ตกใจจนเสียชีวิตเลยทีเดียวโฮมส่งกระดาษแผ่นเล็กๆที่ขีดเขียนอย่างลวกๆส่งมาให้หมอวสันต์ดูข้อความบนกระดาษมีใจความว่าเกมที่ส่งไปที่ลอนดอนกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหัวหน้าคนดูแลฮัสสันได้รับคำสั่งให้ดูแลการสั่งซื้อและให้แน่ใจว่าไก่ฟ้าของคุณจะได้รับการปกป้องหลังจากอ่านจบหมอวสันต์เงยหน้าขึ้นมองโฮมส์ด้วยความงุนงงเขาไม่เข้าใจเลยว่าข้อความนี้จะทำให้คนตกใจถึงกับเสียชีวิตได้ความอยากรู้อยากเห็นของเขาก็พุ่งพรานขึ้นมาทันทีโฮมส์บอกว่านี่คือคดีแรกที่เขาเริ่มทำงานเป็นนักสืบสมัยที่เขาเรียนมหาลัยเขามีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าวิกเตอร์เทรเวอร์เป็นเพื่อนคนเดียวที่เขามีอยู่มิตรภาพนี้เกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดเมื่อสุนัขของวิกเตอร์ดันมากัดขาเชอร์ล็อกโฮมส์และวิกเตอร์ก็แวะมาเยี่ยมโฮมส์ทุกวันทำให้พวกเขาทั้งสองคนเริ่มสนิทสนมกันจนช่วงปิดเทอมวิกเตอร์ชวนโฮมส์ไปเยี่ยมบ้านพ่อของเขาพ่อของวิกเตอร์หรือรู้จักกันในนามว่าเทรเวอร์ผู้เฒ่าเป็นชายที่เคยเดินทางไปทั่วโลกเขาเป็นผู้พิพากษาท้องถิ่นและมีชื่อเสียงในด้านความเมตตาและความยุติธรรมในเย็นวันหนึ่งหลังอาหารค่ำวิกเตอร์ได้เล่าให้พ่อฟังว่าโฮมส์มีความสามารถพิเศษในการสังเกตและวิเคราะห์คนเทรเวอร์ผู้เฒ่าก็ไม่อยากจะเชื่อก็เลยท้าให้โฮมส์ลองทายดูว่าพอจะบอกอะไรจากตัวเขาได้บ้างโฮมส์เริ่มต้นสังเกตและบอกว่าเขาขอเดาว่าคุณคงกำลังเผชิญภัยคุกคามบางอย่างในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเทรเวอร์ผู้เฒ่าได้ยินแบบนั้นเขาก็หยุดหัวเราะและมองโฮมส์ด้วยความประหลาดใจโฮมส์อธิบายว่าด้ามไม้เท้านั้นถูกเจาะและหลอมตะกั่วไว้ด้านในเพื่อเพิ่มน้ำหนักเปลี่ยนจากไม้เท้าธรรมดาให้กลายเป็นอาวุธเขาจึงสรุปได้ว่าเทรเวอร์ผู้เฒ่ากำลังเตรียมรับมือกับภัยอันตรายบางอย่างหลังจากนั้นโฮมส์ก็สังเกตได้อีกว่าเทรเวอร์ผู้เฒ่าเคยชกมวยมาก่อนเพราะว่ารูปทรงของใบหูที่มีลักษณะแบนและหนาซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของนักมวยนอกจากนั้นโฮมส์ยังเดาอีกว่าเทรเวอร์ผู้เฒ่าเคยทำงานในเหมืองมาก่อนเนื่องจากว่ามือค่อนข้างหนาและเขาอาจจะเคยเดินทางไปที่นิวซีแลนด์หรือญี่ปุ่นมาก่อนพอเทรเวอร์ผู้เฒ่าได้ยินแบบนั้นเขาก็ยืนยันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่โฮมส์พูดมานั้นเป็นเรื่องจริงในวันเดียวกันนั้นมีชายแปลกหน้าคนนึงมาขอพบเทรเวอร์ผู้เฒ่าเมื่อเทรเวอร์เห็นชายที่ปรากฏตัวตรงหน้าเขาก็มีอาการตกตะลึงและตัวสั่นชายคนนั้นมีรูปร่างเตี้ยผอมบางใบหน้าซูบและแฝงความเจ้าเล่ห์โฮมส์เดาว่าชายคนนี้น่าจะเคยเป็นกะลาสีเรือมาก่อนเทรเวอร์ผู้เฒ่าพาชายคนนั้นเข้าไปในบ้านและสั่งให้สาวใช้เตรียมอาหารและเครื่องดื่มดูแลเป็นอย่างดีเขาเล่าให้ฟังว่าชายคนนี้มีชื่อว่าฮัสซันเป็นสหายเก่าที่เคยร่วมเดินทางในช่วงเวลานึงของชีวิตและในตอนนี้ฮัสซันต้องการงานทำโฮมสังเกตได้ว่าใบหน้าของเทรเวอร์ผู้เฒ่าเต็มไปด้วยความกังวลใจการปรากฏตัวของกะลาสีเรือผู้นี้ทำให้บรรยากาศในบ้านเปลี่ยนไปทันทีและในเย็นวันเดียวกันนั้นเทรเวอร์ผู้เฒ่าก็เมาจนหมดสติอยู่บนโซฟาโฮมสังเกตเหตุการณ์ด้วยความสงสัยและรู้สึกว่ามีบางอย่างที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ไม่นานหลังจากโฮมส์เดินทางกลับไปที่ลอนดอนเขาได้รับโทรเลขด่วนจากวิกเตอร์แจ้งว่าพ่อของเขามีอาการป่วยหนักและกำลังจะเสียชีวิตโฮมส์ก็เลยรีบเดินทางกลับไปที่นั่นหมอที่รักษาเทรเวอร์ผู้เฒ่าก็บอกข่าวร้ายว่าท่านได้เสียชีวิตไปไม่กี่นาทีก่อนหน้าที่โฮมส์จะมาถึงวิกเตอร์เล่าให้โฮมส์ฟังว่าพ่อได้แต่งตั้งฮัสซันให้เป็นคนสวนพ่อพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อเอาใจเขาให้เขาทำงานเบาๆรวมทั้งเพิ่มค่าจ้างให้กับแม่บ้านเพื่อให้พวกเธออดทนกับพฤติกรรมหยาบคายและเมาไม้ของเขาแต่ยิ่งให้เท่าไร
ฮัสซันก็ยิ่งล้ำเส้นมากขึ้นเขาใช้เรือและปืนของพ่อออกไปล่าสัตว์ตามใจชอบจนอยู่มาวันหนึ่งฮัสซันพูดจาหยาบคายกับพ่อวิกเตอร์หมดความอดทนก็เลยไล่เขาไปแต่หลังจากนั้นพ่อก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้วิกเตอร์ไปขอโทษฮัสซันแต่วิกเตอร์ไม่ยอมทำตามเขาไม่เข้าใจเลยว่าทำไมพ่อต้องยอมให้ชายคนนี้มีอำนาจเหนือทุกคนในบ้านพ่อบอกแค่ว่าลูกยังไม่รู้ว่าพ่อเคยเจออะไรมาบ้างแต่พ่อสัญญาว่าจะบอกความจริงกับลูกในเร็วๆนี้จู่ๆฮัสซันก็มาประกาศว่าเขาจะออกจากบ้านเพื่อไปหาเพื่อนเก่าที่ชื่อว่าเบโดสซึ่งดูเหมือนว่าเบโดสเองก็จะเคยมีความสัมพันธ์บางอย่างกับพ่อเช่นกันแม้ว่าฮัสซันจะออกจากบ้านไปแล้วแต่พ่อยังคงมีอาการหวาดระแวงเขาใช้เวลาทุกคืนเดินวนไปวนมาในห้องและไม่เคยหลับสนิทเลยจนกระทั่งวันหนึ่งมีจดหมายฉบับหนึ่งส่งมาหาพ่อพ่อได้อ่านจดหมายฉบับนั้นสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปเขาล้มลงกับพื้นใบหน้าบิดเบี้ยวหมอที่มาดูอาการบอกว่าพ่อเป็นอัมพาตและหลังจากนั้นพ่อก็เสียชีวิตพ่อได้ฝากข้อความกับหมอถึงวิกเตอร์เพียงแค่ว่าเอกสารทั้งหมดอยู่ในลิ้นชักโฮมส์พยายามแกะข้อความในจดหมายที่เขียนว่าเกมที่ส่งไปที่ลอนดอนกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหัวหน้าคนดูแลฮัสซันได้รับคำสั่งให้ดูแลการสั่งซื้อและให้แน่ใจว่าชีวิตไก่ฟ้าของคุณจะได้รับการปกป้องหลังจากนั่งพิจารณาอยู่นานโฮมส์ก็แกะรหัสลับนั้นออกได้ว่าเกมจบแล้วฮัสซันเปิดเผยความจริงทั้งหมดรีบหนีเพื่อชีวิตของคุณเองนอกจากนั้นยังมีจดหมายฉบับหนึ่งที่เทรเวอร์ผู้เฒ่าเขียนไว้ก่อนตายในจดหมายระบุว่าตัวเขาเองเดิมมีชื่อว่าเจมส์อาร์มิเทจเคยทำงานในธนาคารแห่งหนึ่งในลอนดอนเขาถูกจับกุมในข้อหายักยอกเงินเขาจึงถูกเนรเทศไปยังออสเตรเลียในฐานะนักโทษในปี1855เขาถูกส่งตัวขึ้นเรือ Gloria Scott ซึ่งเป็นเรือเก่าที่รัฐบาลใช้ขนส่งนักโทษในช่วงสงครามในเรือเต็มไปด้วยนักโทษ38คนลูกเรือ26คนทหาร18คนรวมถึงเจ้าหน้าที่คนอื่นๆเจมส์ได้เจอกับนักโทษอีกคนนึงชื่อว่าแจ็คซึ่งแจ็คเป็นนักโทษคดีช่อโกงแจ็คได้แอบเอาเงินจำนวนหนึ่งจ้างลูกเรือเพื่อวางแผนหลบหนีเจมส์ถูกดึงเข้าไปในแผนการนี้โดยไม่สามารถปฏิเสธได้เขาเองไม่ใช่คนชั่วร้ายแต่ว่าสถานการณ์และความกดดันบีบบังคับให้เขาต้องร่วมมือกับแจ็คและเหล่านักโทษคนอื่นๆการก่อกบฏจึงเริ่มต้นขึ้นในคืนหนึ่งกลางมหาสมุทรแจ็คและกลุ่มคนของเขาแอบเข้าไปในห้องพักของลูกเรือฆ่าทหารไปเป็นจำนวนมากเจมส์จำได้ว่าเขาได้ยินเสียงกรีดร้องและเสียงปืนดังสนั่นในขณะที่เหล่านักโทษคนอื่นๆก็พยายามต่อสู้กับทหารในที่สุดกลุ่มนักโทษสามารถยึดเรือไว้ได้แต่การหลบหนีของพวกเขาไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่นนักลูกเรือบางคนที่รอดชีวิตได้จุดระเบิดที่บรรจุไว้ในเรือเพื่อทำลายเรือทั้งลำแจ็คและเหล่านักโทษพยายามหนีออกมาจากเรือที่กำลังระเบิดแต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รอดชีวิตมาได้เจมส์รอดมาพร้อมกับนักโทษอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าอีวานส์พวกเขาได้รับการช่วยเหลือจากเรือลำหนึ่งที่แล่นผ่านมาเจมส์และอีวานส์เดินทางไปที่ออสเตรเลียทำงานในเหมืองแร่พวกเขาเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อลบอดีตของตัวเองเจมส์เปลี่ยนชื่อเป็นเทรเวอร์และอีวานส์เปลี่ยนชื่อเป็นเบโดสพวกเขาต่างแยกย้ายไปใช้ชีวิตพอเริ่มมีเงินมากขึ้นพวกเขาก็ย้ายกลับอังกฤษแต่สิ่งที่เจมส์ไม่เคยลืมเลยก็คือมีคนหนึ่งที่รอดชีวิตมาพร้อมกับพวกเขาก็คือฮัสซันเขาเป็นกะลาสีเรือเป็นชายที่รู้ความลับทั้งหมดของการก่อกบฏและการฆาตกรรมบนเรือ Gloria Scott และความลับนั้นเองที่ทำให้เจมส์ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงตลอดชีวิตเพราะว่าฮัสซันคือคนที่สามารถทำลายทุกอย่างที่เขาสร้างขึ้นมาได้และนี่ก็คือข้อความที่เทรเวอร์ผู้เฒ่าเขียนเล่าให้กับวิกเตอร์ผู้เป็นลูกฟังหลังจากฮัสซันออกไปจากบ้านของเทรเวอร์ผู้เฒ่าแล้วเขาออกเดินทางไปหาเบโดสเพื่อขู่ว่าจะเปิดโปงเรื่องนี้เบโดสจึงเขียนจดหมายมาเตือนเทรเวอร์เพื่อนเก่าหลังจากนั้นไม่นานฮัสซันและเบโดสก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครรู้ว่าจุดจบของทั้งสองคนคืออะไร
โฮมส์เชื่อว่าเบโดสน่าจะฆ่าฮัสซันทิ้งเพราะกลัวว่าจะถูกเปิดโปงและหนีไปพร้อมกับเงินทั้งหมดที่มีเพื่อหลบซ่อนตัวในต่างประเทศ